สวัสดีครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาพบกันในหัวข้ออันนี้ผมจะใช้สไลด์ที่มาจากในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็จะไม่ได้เสียเวลาทำแต่ว่าเราจะไม่ได้คุยกันเยอะนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ต้องสไลด์ดูนะครับอ่ะนะครับหัวข้อวันนี้เท่มากบอกเลยนะครับมันคือเรื่องของ Swarm Intelligence นะครับก็คืออาจารย์บุญเสริมแปลคำนี้ไว้เท่และเพราะมากผมก็ชอบมากเหมือนกันนะครับคือคำว่าปัญญารวมฝูง นะครับ Swarm Intelligence นะครับหรือว่าชื่อนึงก็คือ SI แต่ว่าทั้งหมดเนี้ยนะครับก็คือจะเป็นแนวคิดที่คล้ายกันกับปัญหาเดิมนะครับปัญหาเดิมก็คือปัญหาที่เราอยากได้ Final Solution นะครับการได้ Final Solution เนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับตอนที่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาที่เราอยากได้ sequence of action นะครับไอ้ sequence of action ก็คือเหมือน sequence ที่เราได้ก็คืออย่างเช่นedge puzzle นะครับ edge puzzle นี่เราสนใจว่ามันจะเลื่อนช่องว่างขึ้นลงซ้ายขวานะครับตามลำดับอย่างไรแต่ปัญหาตั้งแต่กลุ่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราไม่ได้ต้องการว่าในเราจะแก้ปัญหาเมืองไหนก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากได้ final state ที่เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับเป็นไปตาม constraint นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ Hill Climbing Simulated Annealing นะครับ GA ได้หมดเลยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นเรียกว่าเอาไอเดียมาจากธรรมชาติเลยซึ่ง GA ก็เอามาจากธรรมชาติระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็ยิ่งกว่าอีกนะครับคือเอามาจากธรรมชาติเต็มๆเลยนะครับเราเรียกว่า Swarm Intelligence นะครับก็ผมไม่ได้ตัดเครดิตอะไรทิ้งเลยนะครับก็คือเป็นเอามาจากคลาสหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าไอเดียนะครับก็คือ Swarm Intelligence เนี่ยนะครับเป็นแนวคิดนะครับที่ย้ำเลยครับนะครับย้ำครับว่ามันเป็นการเอาเอเจนต์หลายๆตัวนะครับมาทำงานร่วมกันแล้วเอเจนต์พวกนี้นะครับเป็นเอเจนต์ที่เขาเรียกว่าเป็น unsophisticated agent เป็นเอเจนต์ที่ไม่ได้มีความซับซ้อนไม่ต้องฉลาดนะครับเอามาแรงมาทำงานด้วยกันนะอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าหัวใจสำคัญคือเอเจนต์เหล่านี้มันจะมี interacting นะครับก็คือ interaction ระหว่างตัวเองกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมันก็จะเกิดการทำงานร่วมกันนะครับมีทั้งการทำเรียกว่า interact กับสิ่งแวดล้อมมีทั้งการ interact กับเอเจนต์ตัวอื่นนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ย finallyเอเจนต์แต่ละตัวอาจจะไม่ได้ค่าที่เป็นโซลูชันรวมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเอเจนต์แต่ละตัวเมื่อนำมารวมกันมันจะกลายมาเป็นคำตอบของ global solution นะครับโอเคนะครับตัวอย่างของ natural swarm intelligence นะครับก็มดเนี่ยนะครับมดนี่ก็เท่มากนะครับมด1ตัวไม่สามารถหาช็อตเตสพาร์ทได้แต่มด1ฝูงหาช็อตเตสพาร์ทได้จากรังไปยังแหล่งอาหารนะครับทำแล้วก็ทำรังมดนะครับเอาเจ้าเอาไข่มาเรียงกันตามขนาดอะไรเงี้ยนะครับคือเท่มากนะครับปลวกก็สามารถสร้างรังได้นะครับผึ้งนะครับก็สามารถที่จะหา nearest richest food source นะครับ food source ก็คือเนี่ยนะครับคือหาแหล่งอาหารที่อยู่ใกล้ที่สุดได้นะครับห่านบินยังไงให้มันเป็นฝูงเท่ๆตัว V แบบนั้นนะครับเอาล่ะคราวนี้มาดูหัวใจสำคัญนะครับหัวใจสำคัญของ swarm intelligence นะครับมันคือ communication นะ communication มี2อย่างนะครับการสื่อสารระหว่างเอเจนต์นะครับ
มี2ชนิดชนิดที่1คือ direct ชนิดที่2คือ indirect direct นะครับ direct คือการสื่อสารระหว่างเอเจนต์กับเอเจนต์ถ้าจินตนาการคือมด2ตัวเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมนะครับมันก็เดินมาสวนทางกันปุ๊บเอาหนวดมาแตะกันนะครับเป็นต้นซึ่งอาจจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือการสื่อสารแบบ indirect นะครับซึ่งการสื่อสารแบบ indirect เนี่ยเท่มากมันจะใช้วิธีการ mark สิ่งแวดล้อมนะครับทำสัญลักษณ์ทิ้งไว้บนสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือมีการ modify environment นะครับแล้วเมื่อตัวอื่นมาเจอ environment เหล่านั้นตัวอื่นก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่ควรจะเป็นตาม environment ที่เขาเห็นเราเรียกเทคนิคนี้ว่า stick merging นะครับก็นะครับเป็นการทำงานนะครับร่วมกันนะครับนะที่ไม่ได้ depends on worker แต่ depends on construction นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานร่วมกันแบบนี้ก็คือตัว worker จะทำงานตามสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองเห็นนะครับลองจินตนาการง่ายๆว่าสมมุติว่านะครับเรามีคนงานที่มีความชำนาญนะครับหรือแม้กระทั่งพวกเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเราจะไปสร้างบ้านร่วมกันนะครับแล้วทุกคนก็เป็นเอเจนต์มีคุณลักษณะการทำงานเหมือนกันคือทำได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับวิธีการเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเราทำบ้านนะครับมันก็จะมีถ้าเป็นสมัยปัจจุบันแล้วกันนะต้องไม่เรียกว่าสมัยก่อนหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือเอาปัจจุบันเลยปัจจุบันเนี่ยวิธีการทำบ้านของทีมช่างคืออะไรครับเราต้องมีช่างไม้ช่างปูนช่างอิฐนะครับช่างก่ออิฐช่างทาสีนะแล้วก็มีช่างปูกระเบื้องมีช่างประปามีช่างไฟโอดแต่ละคนใช่ไหมครับแต่สมมุติว่าถ้าเป็นไอเดียของการทำสไตล์ที่เป็นสติ๊กเมอร์จีแบบนี้ก็คือทุกคนนะครับผม and the gang 10คนทุกคนมีขีดความสามารถเท่าๆกันเดินไปเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่นะไปถึงปุ๊บนะไปถึงเห็นอ่าปูนยังไม่ได้ผสมคนนี้ผสมปูนนะครับอิฐยังไม่ได้ก่อคนนี้ก็เดินไปก่ออิฐนะครับพอก่ออิฐเสร็จหมดเวลาการก่ออิฐออกมาจากก่ออิฐนะครับอีกคนนึงเดินมาเห็นอ้าวอิฐก่ออิฐยังไม่ได้ฉาบปูนเดินมาฉาบปูนนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นโครงหลังคาอ้าวขึ้นโครงหลังคานะครับขึ้นโครงหลังคาเอายังไม่ได้ปูกระเบื้องหลังคานะครับหรือยังไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วก็พอเราเห็นสิ่งแวดล้อมเป็นแบบนั้นเราก็ทำการที่เราไปอินเตอร์แอคกับสิ่งแวดล้อมการที่เราไปมาร์กไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมมันเท่ากับเป็นการสื่อสารไปยังเอเจนต์ตัวอื่นว่านี่แหละสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงมีคนมาอินเตอร์แอคมีคนมาทำอะไรบางอย่างแล้วคนอื่นๆเมื่อเห็นการกระทำผลลัพธ์ของการกระทำแบบนั้นก็จะดิเรกคือมีการทำงานนะครับตามความเหมาะสมที่ได้รับการโปรแกรมมาไอเดียของนี่คือไอเดียของ stick merging นะครับเพราะฉะนั้นแน่ๆครับแน่ๆเลยครับมันจะต้องมี mark นะครับมันจะต้องมี mark ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็mark ก็อาจจะมีทั้ง static แล้วก็ dynamic นะครับstatic ก็คือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยนะครับกับอีกอันนึงคือระดับฟีโรโมนนะครับระดับฟีโรโมนหรือระดับสารเคมีเมื่อมีการทิ้งสารเคมีลงไปในสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีการระเหยตามเวลาอันนี้คือไอเดียของ stick merging นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมี2แนวทางนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนย้ายนะครับ cemetery นะครับก็คือการเอาง่ายๆคือการจัดการ dead end ของ end ทั้งหลายแหละในฝูงนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมันถึงสามารถมดมันถึงสามารถจัดการเพื่อนที่ตายไปแล้วนะครับเอาไปรวมกันได้นะครับไอเดียมันอาจจะง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับคืออันนี้คือ simple behavior rules สำหรับ
มดที่จะใช้จัดการ symmetries นะครับก็คือใช้จัดการ dead end หน้าที่ของมดทุกตัวในรังคือการ wander around คือเดินวนไปวนมาวนไปวนมาในนั้นแหละนะครับแล้วสิ่งที่ต้องทำ simple rules มากครับคือถ้าคุณไปเจอ dead end นะครับนอนอยู่บนพื้นเนี่ยนะครับให้แบก dead end ขึ้น pick it up นะครับด้วยความน่าจะเป็นที่เป็นเอาง่ายๆคือแปรผกผันกับจำนวนมดที่นอนตายอยู่บริเวณนั้นนะครับคือถ้าไม่มีมดตายอยู่เลยมีมด1ตัวนอนตายอยู่บริเวณนั้นนะครับความน่าจะเป็นในการแบก pick it up สูงมากใช่ไหมเพราะมันเป็นแปรผกผันไม่มีมดนอนอยู่ตรงนั้นเลยแล้วมีอยู่ตัวเดียวนอนตายอยู่เพราะนั้นถ้าเราเจอ pick it up นะครับแปรผกผันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในขณะที่กำลัง wander around แล้วแบกมีการแบกมด dead end ไว้ตัวหนึ่งนะครับให้ put it down นะครับวางลงนะครับด้วย probability ที่เป็นแปรผันตรงกับจำนวน dead end ที่อยู่บริเวณนั้นง่ายๆครับคือเดินไปเจอ dead end อ๋อมี dead end เราแบก dead end อยู่แล้วก็ไปเจอ dead end เต็มเลยเพราะนั้นก็จะแปรผันตรงกับจำนวน dead end ที่อยู่ตรงนั้นถ้ามันมีกองอยู่มากก็วางเลยครับนะครับซึ่งไอเดียแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะทำให้ dead end เนี่ยไปกองรวมกันได้ครับนะครับด้วยการทำงานของมดที่อยู่แถวๆนั้นนะครับไอเดียมันก็เลยง่ายมากแบบนี้เลยนะครับนี่เราเรียกว่าการทำ symmetries ของมดนะครับอ่ะคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามองถึงลักษณะของการใช้การสื่อสารแบบ indirect ที่เป็นระดับฟีโรโมนนะครับอันนี้เป็นรังมดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรังมดนะครับรังมดอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นรังมดนะครับแล้วมดก็กระจายตัวออกนะครับกระจายตัวออกแถวๆโทษนะครับมดก็กระจายตัวออกนะครับเดินไปเต็มเลยครับนะครับแล้วก็มีแหล่งอาหารอยู่บริเวณนี้นะครับสิ่งที่ฝูงมดจะทำได้คือมันจะสามารถหาเนี่ยครับ shortest path นะครับจากแหล่งหนึ่งไปจากรังไปยังแหล่งอาหารได้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเอาไอเดียของการทำ stick merge มาเรียนแบบนะครับมาเรียนแบบสิ่งที่จะทำนะครับเอามาใช้มีอยู่2อย่างอย่างที่1คือ indirect communication นะครับคือการสื่อสารผ่านสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะครับ indirect communication กับอันที่2คือ local accessibility ความสามารถในการได้ information ในบริเวณใกล้ๆนะครับมดจำเป็นต้องมีเซ็นเซอร์นะเพราะฉะนั้น artificial intelligenceArtificial Stick Merge เน้น2อย่างคือ Indirect Communication กับ Local Accessibility นะครับมี2อย่างนี้นะครับเอาล่ะคราวนี้นะครับก็มาดูตัวอย่างง่ายๆนะครับของการใช้งานลักษณะของ Probability แบบนี้นะครับโอเคมาดูรูปนี้ก่อนนะครับอยู่ไหนเอ่ยนะครับรูปนี้นะครับรูปนี้ก็สมมติว่านะครับมี simple bridge อยู่นะครับตรงนี้เป็นรังตรงนี้เป็นแหล่งอาหารเพราะนั้นมดมีทางเลือก2ทางไม่ไป A ก็ไป B นะครับคำถามคืออ้าวแล้วแบบนี้นะครับจะไปทางไหนยังไงดีล่ะนะครับก็มาดูนะครับไป A กับไป B นะดูนะครับprobability ของการที่มดจะเลือกเดินไปทาง A นะครับให้เท่ากับ k บวก ai ยกกำลัง n นะครับหารด้วย k บวก ai ยกกำลัง n บวกกับ k บวก bi ยกกำลัง n นะครับโดยที่ใส่ k เป็น degree of attraction ของ unmarked branch นะครับส่วน n เป็น choice function ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะนะครับคืออันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นค่าป๊อปที่สะท้อนว่าจำนวนมดมันก็คือสมมตินะครับ AI ก็คือจำนวนมดก่อนหน้านี้นะครับที่เลือกไปทาง A มีจำนวนเท่าไหร่นะครับ
ทำไมต้องมีค่า k และทำไมต้องมีการยกกำลัง n นะครับความน่าสนใจก็คือแบบนี้ครับดูนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเป็นให้ n เป็น1นะครับเราไม่มี k สมการจะกลายเป็น a ส่วน a บวก b นะครับสมมุติว่ามดตัวแรกเดินไปทาง a นะครับมดตัวแรกเดินไปทาง a ความน่าจะเป็นในการเดินไปทาง a ของมดตัวที่2จะเป็นมีมด1ตัวเดินไปทาง a หารด้วยมดอีก1ตัวเดินไปทาง a แล้วก็ยังไม่เดินไปทาง b เกิดอะไรขึ้นครับ probability ของ a จะเท่ากับ1เต็มๆเลยครับทำไงครับมดก็ต้องเดินไปทาง a ใช่ไหมนะครับพอมดเดินไปทาง a ปุ๊บนะครับนี่คือมดตัวที่1เดินไปนะสมมุตินะครับมดตัวที่2ก็เดินไปทาง a อีกเพราะว่า probability ในการจะเลือกไปทาง a คือ1เต็มๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับมดตัวที่2นะครับมาอันนี้คือความน่าจะเป็นของตัวที่2นะครับสมมุติว่าตัวที่1เดินไปทาง a นะเลือก a นะครับตัวที่2มาถึงก็ probability 1ก็เลือก a อีกเพราะฉะนั้นตัวที่3มาถึง probability ของ a ก็จะกลายเป็น2ส่วน2บวก0ก็เท่ากับ1อีกครับคือเหมือนกับมดตัวที่1มาถึงปั๊บไปทางไหนมดตัวที่2ก็ไปทางนั้นเลยนะครับซึ่งไม่เวิร์กนะครับเราอยากให้มดมีการแรนดอมได้ไม่งั้นไปติดโลคอลแม็กซิมาจำได้ใช่ไหมครับในฮิลคลัมบิ้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอา k ไปบวกสมมติผมใส่ k เป็น5เกิดอะไรขึ้นมาดูนะครับ k เป็น5เกิดอะไรขึ้นดูนะครับมดตัวที่1เดินไปทาง a นะครับมดตัวที่2มาเลยครับป๊อป a เท่ากับ k ก็คือ5บวก1หารด้วย5บวก1บวกกับ5บวก0ยังไม่ไปทาง b เลยนะใช่ไหมเพราะมดตัวแรกไปทาง a นะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นนี่เลยครับ6ส่วน6บวก5ก็คือ11เห็นไหมครับprobability ในการไปทาง A เนี่ยก็ยังกึ่งๆนะครับ6ส่วน11ก็ยังมีโอกาสที่จะไป B อีกจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับเป็นการใน branch ที่ยังเหมือนยังไม่ได้เยอะมากนะครับก็สามารถจะก้ำกึ่งได้นะเลือก A เลือก B ได้นะครับสมมติว่าอันนี้ก็เลือกครึ่งๆนะครับสมมติว่าเดินไปทาง B นะครับมดตัวที่2เดินไปทาง B นะสมมตินะครับก็จะได้เป็นมดตัวที่3มาถึงก็5บวก1ส่วน5บวก1บวกกับ5บวก1ใช่ไหมครั้งนี้จาก0เป็น1ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเลือกไปทาง B ก็จะได้6ส่วน12เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความไม่ฝังตัวลงไปในระยะแรกของการเดินนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสพลิกได้เห็นไหมครับตอนแรกก็มีมดเลือกนะครับสีแดงคือไปทาง A สีน้ำเงินไปทาง B เห็นไหมตอนแรกมดก็ตัดสินใจว่าไปทาง B เยอะกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ย้ายนะครับกลายเป็นเดินไปทาง A เยอะกว่าเห็นภาพแล้วเนาะนะครับเอาล่ะคราวนี้นะครับผมจะตัดจบคลิปนี้ไว้ที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถทำเอาไอ้เจ้าแนวคิดของมดที่เดินไปเดินมาเนี่ยนะครับไปแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูต่อที่ Ant Colony Optimization นะครับ